ชี้หมดหูยกระดูกไอ้หูยนี่คู่เลยอร่อยมากเฮ้ยครั้งแรกเลยเนี่ยเอาเลยที่ได้กินต้มต้มเนี่ยโคตรลงตัวนะกับแก้มฉันเออจริงโคตรลงตัวเลยชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมชุดเดิมกันหมดเลยฮะชุดเดิมเหมือนกันเลยนั่นเนี่ยอาบน้ำเอาไว้เพื่อเดียวอันนี้ครับใส่ชุดเดิมสวัสดีครับวันนี้เป็นเทปเลยครับพี่สุนโตครับตุนสีข้างงัวครับสีโคงใช่โคงที่นี่คือเขาจะเชิดวัวกันทุกคืนนะครับพ่อจะเอามาเนื้อมาขายสดสดซี่โครงนี่เขาธรรมดาเขาไปทำอะไรเขาไปขายหรือไปทิ้งหรือไปทำอะไรส่วนใหญ่เขาจะทิ้งนะเอาทิ้งเลยเหรอใช่มันคนละอย่างกันครับส่วนที่เราจะเอาอันนี้คือสามารถต้มน้ำซุปได้คนละอย่างกันแต่ถ้าเขาจะทำแบบไม่มีอะไรติดเลยก็ได้เขาก็เอาโดกจริงๆก็ทิ้งไปเลยประมาณนั้นเป็นบุกลงเชิดเลยได้โอเคก่อนเกิดมาเกิดไปหวังว่าจะไม่ติดเขาเรียกว่าอะไรนะละเมิดติดเดความรุนแรงของ YouTube นะแต่ว่าเราก็คงไปดูแค่แบบโครงอะไรเฉยๆเพราะว่าในส่วนของการเชื่อดนี่ไม่น่าจะดูมันได้โอเค Let's go bum bum เวลาเขาเชื่อดวัวนี่เขาทำไงพ่อสมัยพ่อตีหัวครับเนี่ยจะเป็นที่เราจะไปทำอยู่วันนี้ครับต้นไม้แถวนั้นเคยเอาวัวไปปลูกแล้วก็ใช้ค้อนพ่อเคยเชื่อดมาแล้วครับเคยแล้วประมาณ20ปีแล้วแต่นี้ไม่กล้าแล้วตอนนั้นมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติด้วยมันเป็นเรียกว่าแทบจะเป็นวัฒนธรรมที่เขาก็ทำกันมาตลอดเพราะว่าแพ็กกลดตัดบิ๊กซีแพ็กโคลไม่มีตอนนั้นไม่มีอาหารก็คือเราก็ต้องเลี้ยงเองกินกันเองอย่างพอเพียงนะครับอุปกรณ์ของพี่เพชรฆาตเขาแม่นบ้างถูกต้องเอามาเท่าไหร่จะกี่โลครับครับไอ้ตัวนี้บอกน้ำหนักผมไม่ได้เห็นโตมันไม่ได้บอกก็ได้ก็ประมาณสัก300โลได้มั้ง300ที่100โลเลยเพราะว่ามันโตมันนั้นมันต้องตัวใหญ่นะขั้นตอนในการฆ่ามันทุกวันนี้เขาทำไงครับมันเป็นแขกทำผมไม่ได้ทำตอนนี้ฮาลาลเป็นฮาลาลใช่ไหมครับมันก็ฝากไว้พี่แวบเอาอยู่ในหมู่บ้านตอนแรกนึกว่าอยู่ไกลงั้นเราฝากไว้แล้วมาเอาตอนบ่ายไหมครับเอาตอนไหนก็ได้พอดีพวกน้องน็อตเซนหลังเข้ามาตอนช่วงบ่ายจะได้เข้ามาอยู่ในเทปได้ยังอันนี้เชิดไปตอนกี่โมงนะพี่ก็ประมาณ3 ทุ่มครับอันนี้ก็คือเนื้อก็กินสดๆได้เลยครับครับเราหูไปไหมล่ะจริงเหรอจริงเหรอกเล็กไปไหมก่อนมีกินเลือดต้องแบบเจอแจ่วเจออะไรหน่อยเจอกลบหน่อยต้องมีแจ่วหน่อยนะเป็นเจ้าบ่ายเนาะเจ้าบ่ายครับพี่ครับผมครับขอบคุณครับพี่ครับเดี๋ยวนี้เรากะจะรอบ่ายนะเพราะเดี๋ยวพวกแก๊งเซนหลังน่าจะเดินทางมาทำอาหารด้วยกันนะครับเดินตลาดซื้อของเลยหน่อยแล้วก็พักผ่อนหน่อยก็ได้นะครับมาเจอช่วงบ่ายโอเคคือระหว่างที่เราตุ๋นเนื้อเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงนอกเหนือจากที่เราต้องซื้อพวกเขาเรียกว่าอะไรสมุนไพรใช่ไหมเวลาเราตุ๋นพวกนี้เราใช้อะไรบ้างขอบคุณมากแต่ละวันเหมือนจะคุยกับตัวเองขิงข่าตะไคร้แบบมะกรูดโอ้ยขอบคุณมากนิกตื่นเลยเช้ามึงหายไปเลยนะตอนกลางคืนแดกเหล้าตอนเวลาทำงานนอนใช่ใช่ยอดจริงส่วนย่างเงี้ยขายนะคะอะไรนะพี่เป็นคำถามสิขาขาขา
สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นแต่อยู่ใน YouTube เห็นตัวเป็นๆแล้วแฟนหนูชอบพี่มากเลยดูทุกวันอ้าวแล้วตัวหนูไม่ชอบเหรอก็ชอบเหมือนกันแฟนหนูชอบมากเลยแล้วตัวหนูนะไม่ค่อยชอบขี้หน้าพี่เท่าไหร่หรอกค่ะแต่ไปเมื่อกี้นะเขาชอบพี่มากเลยเอาเลยจ้ะทำอะไรกินทำอะไรกินตำขั่วค่ะเอาไหมประคบไหมครับนี่ตำอยากกินไหมเอาต่อเอาต่อได้เอาได้ตำซั่วไหมเอาไปกินนี่ด้วยกันได้ปะเอาไปฝากเหล่าเทียนตำเนื้อตำซั่วซั่วคงนึงก็ได้ครับแค่ตัวนี้ไหมได้ไปฝากเขาตัวเลยต่อใหญ่เลยนะบ่อเดิมที่เราเคยบ่อเดิมที่เราเคยไประบบนิเวศจะดีด้วยโอเคนอนไม่รอดแล้วน้องไม่รอดแล้วแหละน้องสิ่งตัวนี้ไปปล่อยดีกว่าอุ้ยระวังนะนี่แหละถือว่าเป็นเซลล์ที่เก่งเดินมาป๊าบเออเอาไปกินหรือปล่อยครับนี่เลยค่ะกำลังจะเชือดอยู่พอดีเลยซื้อเลยเอาเข้ามาแดกเยอะแล้วเอาไปปล่อยหน่อยกันแล้วกันเอาปลาดินปล่อยด้วยกันแล้วกันนะครับมาสัก 5-6 ตัวจ้ะใส่ถุงละ3นะคะจะได้ระวังน้ำกระเด็นเขาอยู่ได้กี่ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงนะฮะครึ่งชั่วโมงเองเหรอไม่น่ารอดนะครึ่งชั่วโมงอ่ะพี่ไปไกลไหมไกลไม่น่ารอดไม่รอดเพราะมันต้องใช้ออกซิเจนอ๋อไกลๆอยู่ใช่ไหมโอกาสหน้าแล้วกันนะได้ค่ะโอกาสหน้าแล้วกันนะน้องไม่ได้คุยกับหนูคุยกับสองตัวนี้ขอบคุณนะครับอย่างน้อยก็จริงใจเอาไป6ตัวถึงบ้านป่าคำตันปั๊บเผาได้หาไปหมดแล้วเผาแทนปลานึ่งปลาเผาต้มยำปลาต้องโทรเรียกเขามาใช่ไหมแปะมันแล้วจะมีคนใช่เขาเรียกมาปะนั่งนอนด้วยแม่งเอ๋ยคือแบบจอดปุ๊บล็อกปั๊บอะที่เดิมเนี่ยค่าปรับเท่าไหร่พี่ส้ม500เนี่ยมันมีร้านทำกุญแจด้วยเนี่ยรถรถยนต์โดนล็อกล้อครับพาไปจ่ายค่าปรับที่สถานีตำรวจเนาะได้บุญแล้วอิ่มบุญแล้วไปเด็กเล่าดีกว่าทุกคนต้องเดินสายกลางนะคุณผู้ชมทางบ้านโลเคชั่นสวยมากเลยครับอันนี้ก็บ้านพ่อแล้วครับนี่ครับกระทะยักษ์ของเราอันนี้คือสมุนไพรครับนี่ก็เตรียมของสดเลยโอ้โหจากสวนนี่คือข่านะครับพ่ออันนี้ข่าอันนี้ตะไคร้โอ้ยมันอย่างนี้เลยนะไม่เคยคล้ายขนาดนี้เลยเลยอันนี้มาจากที่สวนนี้แล้วครับพวกผักสวนครัวนี่คือคนอีสานทุกคนต้องมีใช่ไหมอันนี้ขาดไม่ได้ทุกครัวเรือนทุกครัวเรือนนะใช่การทำกับข้าวก็คือสำคัญมากของผักสวนครัวต้องใช้ในการทำกับข้าวของคนอีสานครับตอนแรกกลับจะเป็นแบบวิถีอีสานซอฟน่ารักมันไม่มีโต๊ะกลายเป็นแคมปิ้งนี่อุตสาห์ต้องก็ใส่ไปนี่อุตสาห์
มันเลยทั้งหมู่บ้านใช้โค้งหัวไปถ้าเกิดเถื่อนเหมือนเป็นเล้งยักษ์อ่ะเคยกินไหมพี่เคยไปกินที่จอดแฟร์ถ้ามันแบบเป็นโค้งทั้งโค้งนะตั้งเฮียอลังการเฮียผมไม่ได้มาถึงจุดนี้ในชีวิตโดยต้องมาตกซาเล้งอะไรง่ายๆอย่างนี้โอ้ my god F16 ผมขับมาแล้วครับซาเล้งแค่นี้ผมจะทำอะไรผมได้ลงก่อนใช่ไหมวะโอเคครับผู้ชมวายับมูเขาบอกว่าแรปเตอร์มีมึงไม่นั่งไปคือถึงแล้วแล้วเรื่องของเรื่องคือแรปเตอร์ขับตามเลยนะใช่เดี๋ยวมันไม่ได้ภาพครับคุณผู้ชมครับพร้อมครับพ่อนี่ไม่นานหรอกมองอีกไม่นานหรอกใส่ถุงแล้วได้เลยไหมเนี่ยเออผมหมดเลยครับพาแล้วผมมันดูโค้งสวยจัดเยอะเนื้อเยอะจริงดูดิอันนี้น่าจะเป็นเล้งที่ยิ่งใหญ่สติกโลกเล้งต้องทำให้มันอร่อยก่อนโอ้รุ่นนี้แล้วครับพี่ไม่ต้องห่วงหรอกไม่เคยอร่อยเลยแต่ก็หมดทำเอาภาพไม่ได้ทำรสชาติครับพี่ป่ะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับเชฟแมนสวัสดีครับผมอันนี้เราเพิ่งมาเปิดตัวมาครับที่ท่าพาเลทที่มาเก๊านะครับเราซื้อตัวมา2วันเพื่อมาทำเมนูนี้เชื่อเชื่อครับเชี่ยเชี่ยทุกคนในนี้ฝนสนเชื่อเหรอเชี่ยเชี่ยพูดอะไรวะพี่คงบัวไหมฮะเกิดครับนี่เป็นสายพันธุ์บัวสายพันธุ์อะไรครับสายพันธุ์สองครับผมอ๋อสายพันธุ์สองครับเงียบไปไม่เป็นไรตายแล้วต่อให้ต่อให้เงียบแล้วเงียบแล้วต่อเลยฮะจะต้องขั้นตอนต้องทำอะไรครับที่ไหนครับก็เราต้มฮะเราสามารถแบบต้มทั้งชิ้นได้ไหมหรือมันใหญ่เกินไปครับก็ต้องสับออกสักหน่อยเพื่อให้ลงหม้อได้ครับผมหรือว่าจะเอามาย่างก็ได้อันนี้ย่างก็ได้เหรอได้ครับได้แล้วที่เราต้มตรงนั้นคือหรือย่างบางส่วนต้มย่างย่างบางส่วนครับแล้วก็ต้มบางส่วนหรือว่าเราจะทำเหมือนบาร์บีคิวก็ได้แล้วต้มให้เปื่อยก่อนแล้วก็เอาห่อใส่ฟอยล์แล้วแต่เชฟจะเนรมิตครับโอเคครับผมสละเวลาบินมาจากมาเก๊าแล้วครับผมพิซซ่านี่ที่ชอบอย่างนึงคือเรียกว่ามันแทบจะเป็นซีโร่เวสทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรไปทิ้งเลยใช่ฮะใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างเริ่มครับพี่เทิดตุ๋นตอนนี้ได้แดกตอนตีสี่แน่ครับคุณผู้ชมคนนี้เคยอยู่ปอจีมาก่อนฮะนี่ก็อยู่ที่ซีซ่าพาเลสเหมือนกันเป็นจินเตียครับจินเตียครับครัวเฮี้ยตึงปีครัวน่ากินครับคือเราก็ใส่ลงหม้อได้เลยครับใช่ครับใส่ลงหม้อเลยโอ้โหมาเดี๋ยวเอาจานเดี๋ยวพี่ไปใส่ให้ครับจะได้ไม่ต้องลุกเอาจานมาได้ไหมท่านในหัวใจอยู่ท่านดีๆท่านหนีไปก่อนนั้นได้อันนี้หรออุ้ยต้องให้เชฟพอมาทำเองเลยอันเนี้ยเชฟแอนดรูว์เชฟแอนดรูว์นี่ชุดมงบินมันแตกต่างกันครับถ้าแขนม้วนไปด้วยนี่ฮาเลยนะกูนึกไม่ได้วะอ๋ออันนี้ครับผมเอาเออหูหอมมากนะฝรั่งนี่เขาชอบมากนะกลิ่นตะไคร้เนี่ยหอมเข้าไปทำในบูทำจนบูโอ้โหนี่แล้วก็กระจายกลิ่นของตะไคร้หอมหอมว้าวอันนี้เป็นสโลว์ไหมให้โยนไหมไหลดีกว่าไหลดีกว่าไหลข้างก็ได้พี่มันจะได้สโลว์ลงไม่ข้างไม่อะไรเลย
คุณทำอะไรต่อครับอันนี้ใส่เกลือฮะในซุปครับผมอืมแบบยังไงครับใส่แบบไหนคนอื่นเขาใส่อย่างนี้ไหมฮะใช่ใช่ใช่แต่วันนี้นี่เอาไปดูอุ้ยเห็นปะใส่ปกติดีกว่ากูว่าเอาไปนี่ฮะใส่ดีดีกว่าไม่ใช่เกียของเกียของไก่นิดหน่อยฮะปลาแรมจ้ะเป็นไรเกลือเต็มผาอยู่เกลือเกาะถือกล็อกเมื่อไรเอาละครับต้องให้ถึงมือตานอสปวดปวดเอาน้ำแข็งเดี๋ยวกูถือกล้องให้นะกูอยากเกิดเป็นตากล้องมากเลยไม่ถึงโอ้โหนี่ต้องหันทางนี้ด้วยด้วยแล้วจะหันไงพี่ถึงโดมีดมีดนี่เลยเออสับนี่ปะสับนี่ปะพี่สับนี่เลยตรงนี้เหรอเออมีดเร็วว่ะก็มีดใช่ไหมวะเขาใช้มีดนะเขาบอกเราชับฟิวจัดโอเคอ้าเพื่อภาพเอ๊ยาวดียาวดีครับโอ้ยงามเถอะเนาะมาแม่มาไปใส่จ้าอันเนี่ยมาตาสวนค่ะที่ออกแปลงว่าเขาฟอกค่ะโดนงวดตัวนี้ป่ะอันนี่สงสัยเฮ้ยแหนอีหลีสีฟ้าก็เป็นงวดไก่ลูกเต่าก็เลยที่ยาวมาบนถนนไอ้จีทำไรจิตใจแม่ก่อยเสโอเคขาดโอเคขาดแล้วขาดแล้วขาดแล้วกระทะที่นั่นกระทานหยักดูไหมครับดูความอลังการครับอู้มาตาไสนี่เอิร์ดมาตาหน่อยเท่าไงกับไม่เคยขอเคยเห็นกระทะอีหยังมากระทะโอ้ยร้อนกระทะหยักอีหลีตัวเนี้ยได้มาตานจานดาวเทียมรุ่นเก่าไม่ใช่กินน้ำเลยใช่ไหมครับตอนนี้น้ำเดือดเนื้อลงแล้วนะครับกำลังปรุงชุดบาร์บีคิวเดี๋ยวไปจิบเครื่องดื่มเบาๆชิวๆกันดีกว่าบรรยากาศโคตรดีครับเย้เอาเว้ยเฮ้ยทดสอบชิมน้ำซุปก่อน
มันยังไม่ได้ปรุงใช่ไหมใช่ฮะใส่เกลือฮะกับก้านกัญชาอืมมันก็หวานแบบหวานข้อกระดูกไขกระดูกมันนะธรรมชาตินี่คือสต็อกที่ดีนี่คือเราไปลองว่ามันเปื่อยหรือยังใช่ครับนี่คือเราเร่งงานขึ้นมาใช่ไหมพี่แมนใช่ครับเพราะว่าอะไรไม่รู้เนื่องจากว่าพระอาทิตย์จะตกดินครับถูกต้องครับอ๋อแสงมันแสงใช่ไหมมันไม่ทันเดี๋ยวแสงไม่คอนพระอาทิตย์ที่ดวงอุ้ยคุณพูดอะไรวันเนี่ยเดี๋ยวแม่ด่าเดี๋ยวแม่ติดก่อนไปตองเนี่ยมันไปโดนน้ำโดนอะไรมันไม่มียางอะไรไหลเข้าไปใช่ครับไม่เป็นไรครับพี่เพราะเวลาเขาทำของเขาเอาไปตองไปหอมมันเดือดเลยต้องใส่น้ำจิ้มเลยไหมครับเฮ้ยเรามีจะบองมีจะบองเลยเอาจะบองมาหน่อยสิครับเพราะว่าผมจำได้ว่าจะบองกินกับอะไรก็อร่อยสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการกินอาหารอีสานก็คือจะบองเด้อน่าต้องมีสักประมาณ4ชั่วโมงยังไม่ตายครับเป็นส่วนของเอ็นเป็นของเอ็นเนื้อน่าจะนุ่มกว่านี้เอาละครับอย่าบอกนะว่าซี่โครงเดี๋ยวนี้อิ่มเลยนะเนี่ยเนื้อเขาเยอะมากอะมันเขาย่อจริงนุ่มแล้วใช่ไหมครับแล้วชั่วโมงเดียวก็ได้แล้วเปรี้ยวอร่อยมากอร่อยเลยอุ้ยอันนี้นุ่มอยู่นะอุ้ยมันหนุบเดียวมันจะบอมหอมเลยอันนี้มันไม่ได้แบบละลายมันแบบกำลังสู้ฟันเราชอบกินซี่โครงแล้วมีปลาที่ออฟฟิศแท้คือกินซี่โครงหมูแต่ที่โครงเนื้อไม่เคยกินไม่เคยรู้ว่าหาซื้อที่ไหนฝรั่งเรียกช็อตริปซี่โครงเนื้อไม่เคยเจอเลยว่าหาซื้อที่ไหนอลังการซี่โครงหมูเยอะเลยหมูตัว60โลตัว300โลเลาะเนื้อให้หมดซี่โครงครับชี้หมดหูยกระดูกไอ้หูยนี่โคเลยอืมเดี๋ยวมาดูดเอาให้หมดเลยอร่อยส่วนของที่โคงฝรั่งกินไม่เป็นก็คือพังผืดเขาดึงบรึบมันมีความมันครับสุดจริงโอ้ลงให้พ่อมาแล้วพ่อมาชิมครับชิมครับพ่อครับมองมาเลยพ่อครับนี่ขนาดยังไม่ได้เปื่อยนะครับพ่อมันอ่ะอร่อยมากฮะเฮ้ยครั้งแรกไหมเนี่ยเอาเลยที่ได้กินต้มเนี้ยอร่อยจริงอร่อยจริงเลยอ่ะมาลองแบบไม่จิ้มก่อนดีนะดีนะโอ้โหโคตรลงตัวนะกับแก้มชั้นยอดจริงโคตรลงตัวเลยต้องกันเจอเลยอร่อยจริงๆเจอบองอร่อยยังแบบเจอบองอร่อยมากเลยโคตรอร่อยเลยเฮ้ยมีไฟแล้วว้าวก็ทำก๋วยเตี๋ยวเรือเลยแม่เอ้ยยอดที่ว่าอย่างเงี้ยกำลังดีเลยนะถ้าเกิดว่าอย่างงี้มันจะแบบกึ่งๆประมาณเนื้อสดกับเนื้อเปื่อยกึ่งๆก็คือประมาณมีเดียมประมาณมีเดียมซอยจุ๊กก็จะเป็นกับแรบเลยบลูอันนี้มีเดียมถ้าอันนี้ก็จะหลังจากนี้ก็จะเป็นเปื่อยแล้วสุดยอดครับสุดยอดสวัสดีครับโอ้เอาอะไรมาครับเนี่ย
พี่ดูพี่ต้องลองกินดูตุนบะอร่อยมากผู้ใดเขาผู้ใดต้มน้าอย่าน้าต้มเองต้มแบบในแบบอันนี้บะเนี่ยหม้อยังอยู่นี่เลยต้มใส่แค่เกลือยังเดียวเนาะแล้วก็กินกระเจียวบองก็อร่อยแซ่บแซ่บไปว่ะไม่ยังไงดิกินยังไงใส่จานได้หน่อยมั้ยเอาล่ะครับคุณผู้ชมคุยแล้วเหรออิ่มแล้วช่วงสุดเราเป็นตัวแทนครับให้พี่ต้องได้ลองชิมหน่อยเพราะว่าพี่กินไปเยอะมากดูดิว่าต้มกับย่างแบบไหนมันซีแซ่บกว่ากันครับหัวหวั่นกูยังไปจับอยู่เนาะนี่เอาคนที่จับแม่พี่ต้องเด็กมันจะช่วยได้แล้วครับช่วยได้ช่วยได้ฆ่าเบิร์ตต้นเลยนะเกี่ยวอร่อยไหมหยาบกว่ากันเหนียวกว่านะเหนียวกว่าต้มโต้หรือเปล่ามันคนละฟิวครับมีความอร่อยของมันอะไรชนะให้อะไรหรือเปล่าเหมือนไหมครับอ่า10นะเอาเชฟแมนลองหน่อยอันไหนเลือกกันย่างหรือย่างหรือต้มกิวแล้วอันนี้สู้ฟันอายุ50กว่ากินไม่ได้เกี่ยวไม่ขาดแล้วกูต้องรีบชิมนะกูเหลือเวลาอีกไม่นานเอาดีๆเอาดีอร่อยครับอร่อยดูจากทุกคนหยิบต้มแล้วรู้เลยย่างสู้ไม่ได้ย่างสู้ไม่ได้ย่างเพิ่มยังมันถือว่ามันเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าพอมาถึงทุกคนบอกว่าไม่เคยมีใครกินต้มเลยพี่แม่ก็ไม่ได้กินมา10ปีแล้วเกือบ10ปีครับพี่ป๋าก็ไม่เคยได้กินซี่โครงต้มพวกเราก็คือเฮียยังไงซี่โครงก็ต้องซี่โครงย่างทำปั๊บเฮ้ยชนะเลิศต้องลองมันแปลมอ่ะหรือเพราะใส่ตรงโดนผงนั่นปะใช่เหรอน่าจะเป็นผงโรยมดนะเมื่อกี้เฮ้ยสันเกียร์เหรอนี่มันใช้สันเกียร์โรยให้กูกินเหรอก็นี่แหละมันมาทุกทีมันก็รู้สึกอบอุ่นทุกทีนะครับแล้วก็มันได้เจอกับสิ่งที่มันขาดมันได้รีชาร์จตัวเองเราอยู่ในกรุงเนี่ยมันไม่มีอย่างนี้หรอกเราขับรถเข้ามามันไม่มีที่จอดรถแล้วก็ไปจอดในบ้านอื่นแล้วถามว่าคนนี้จะจอดได้ไหมได้เลยจอดเลยวันนี้เราก็มาใช้พื้นที่ของเขาพี่ก็บอกห้องน้ำผมขออนุญาตเขาไม่มีคำว่าเข้าห้องน้ำไม่ได้ที่นี่คืออยากเข้าไปเลยแล้วลองคิดดูดิถ้าเกิดว่าบ้านเราที่กรุงเทพแล้วก็มีคนหักรถเข้ามาจอดในบ้านเราแล้วบอกผมขอจอดตรงนี้ได้ไหมมันแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอันตรายความปลอดภัยเซฟตี้อะไรเงี้ยแต่ยังที่นี่มันยังมีความอบอุ่นความบริสุทธิ์ความเป็นกันเองความไว้วางใจกันมันรู้สึกปลอดภัยมันรู้สึกว่าทุกคนแบบเรายังสามารถเชื่อใจทุกคนได้แล้วมันเป็นความอุ่นใจนะที่สังคมยังมีความน่ารักอย่างนี้อยู่นะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่พามาประสบการณ์อย่างนี้นะครับคุณครับครับผมเราต้องรีบปิดเทปแล้วครับเพราะว่าจะมาจะต้องพักผ่อนจะมาพักผ่อนพักผ่อนหลายดอกแล้วนะโอ้ตายแล้วเออตายดีกว่าไม่มีใครมาหรอกครับไม่มีใครมาไม่มีครับใครเขาจะมาหรอกไม่ได้ตายว่าพูดไปงั้นแหละตีปากเองลาแล้วครับเราอ้าวเชียร์กันเสมอมันคือเก่าอยากเราไปซื้อเองปิดรายการให้ผมหน่อยดิปิดรายการเหรอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาดูรายการคนหัวครัวนะครับถูกต้องไหมถูกต้องนะครับคนหัวครัวนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รักและเมตตาพี่ภูมิและพวกเรานะครับเป็นสอสอเลยผู้ใหญ่บ้านเฉยเลยบุญกุศลที่ท่านทำไปนะฮะตกสู่ท่านทุกคนขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับขอบมากครับเย้สัญญาเลยกูปิดเป้าเลยกู